วัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะกล่องโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iNovo นะคะรุ่น i05v1 ค่ะโอเคมาดูสเปคเครื่องก่อนนะคะสเปคเครื่องนี่นะคะไม่เอ่ย CPU MTK 5.72 Dual Core 1.3 กิกนะคะระบบปฏิบัติการ Android 4.4 นะคะความจำแรม 512 ROM 4 กิกจอ5นิ้วนะคะกล้องหน้า2ล้านกล้องหลัง5ล้านนะคะความจุแบตเตอรี่ 1,600 มิลลิแอมป์นะคะแล้วก็ใส่ซิมได้ทุกระบบนะคะทั้ง One Two CoreRemove แล้วก็ Dtac นะคะแต่ว่ารองรับความเร็ว 3G ของระบบ Remove กับ Dtac นะคะโอเคแล้วก็มาดูในกล่องกันนะคะว่ามีอะไรบ้างมากับหางเลยก็ตัวเครื่องนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นสีทองนะคะนี่ค่ะดูข้างหลังซะก่อนนะคะดูตัวกล้องนะคะสวยงามรูปทรงนะคะด้านข้างนะคะจะมีปุ่มเร่งเสียงลดเสียงนะคะหน้าจอสวิตช์เปิดเครื่องนะคะที่ชาร์จกับหูฟังอยู่ด้านบนนะคะลำโพงนะคะเปิดเครื่องใช้ก็ข้างในกล่องแถมซองให้ด้วยนะคะเป็นฝาพับค่ะสีทองนะคะคู่มือใบรับประกันนะคะแล้วก็แถมฟิล์มกันรอยแล้วก็หัว USB นะคะสาย USB หูฟังนะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันนะคะแป๊บนึงซองก็สวยนะคะใช้ได้สักครู่นะคะซองเก็บให้เรียบร้อยแป๊บนึงก็เปิดฝานะคะตรงนี้จะมีที่เปิดนะคะแข็งอยู่เหมือนกันนะคะโอเคด้านในนะคะใส่2ซิมนะคะซิมใหญ่กับซิมเล็กนะคะแล้วก็ช่องใส่เมมโมรี่การ์ดค่ะใส่แบตเตอรี่เข้าไปสีทองดูหรูดีนะคะสำหรับคนชอบความหรูแกะเปิดเครื่องสุดหน้ากล้องมันจะเล็กไปนิดนะคะThank you.
าแล้วค่ะหน้าจอก็สีสันสดใสนะคะเมนูโอเคมาดูการตั้งค่าโปรไฟล์เสียงการแสดงผลปรับได้หมดนะคะขนาดตัวอักษรก็ปรับได้ถึงใหญ่มากนะคะถ้าสำหรับผู้ใหญ่ที่กลัวว่าจะมองไม่เห็นตัวหนังสือก็ปรับเป็นตัวใหญ่ได้นะคะเลยนะคะแล้วก็จะมีปุ่มสมาร์ทเมคอัพนะคะใช้ตัวนี้ที่หน้าจอตอนหน้าจอพักนะคะเราสามารถพิมพ์ตัว M ก็จะเข้าสู่หน้ามิวสิกนะคะแล้วก็ขีดเขียนเป็นตัว C นะคะมันก็จะเข้าไปที่เมนูปุ่มกดให้เรานะคะเดี๋ยวลองดูนะ C นี่นะคะก็จะก้อหน้าปุ่มกดนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปสู่อีกเมนูนึงนะคะที่น่าสนใจนะคะคือเมนูตัวนี้นะคะSmart Signature Sensory ว่าอ่านออกเสียงถูกไหมเนี่ย Signature Sensory นะคะจะเป็นฟังก์ชันรัดเข้าสู่แอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะคะจะมีเครื่องเล่นเพลงวิทยุแกลเลอรี่กล้องถ่ายรูปเดสก์ท็อปตอบการเรียกหมายเลข SMS กดล็อกหน้าจอนะคะรูปติ๊กที่กล้องถ่ายรูปนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอถ่ายรูปดูนะคะรูปนะคะถ่ายรูปนี่นะคะโดยการใช้มือปัดไปนะคะปัดผ่านหน้าตรงนี้นะคะหน้าเซ็นเซอร์หน้าข้างบนเนี่ยค่ะมันก็จะถ่ายรูปให้เราอัตโนมัตินะคะนี่นะคะนะคะใกล้เป็นหน่อยไม่ค่อยชัดนะคะก็เป็นเมนูพิเศษขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ดูอะไรดีก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่นะคะก็เหมือนเดิมนะคะโปรไฟล์เสียงที่เก็บข้อมูลนะคะภาษามีอะไรมากเลยนะคะเวียดนามเนี่ยค่ะเยอะแยะนะคะก็เป็นว่าจบการแกะกล่อง Lenovo i05v1 แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไม่ได้ทดลองใช้งานนะคะอันนี้เป็นการแกะกล่องนะคะเดี๋ยวถ้าท่านใดใช้งานแล้วมีอะไรแปลกใหม่เพิ่มเติมมาก็มาคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ